พลตำรวจตรีปิยะอุทัยโยโฆษกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าหลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงได้ยกขบวนไปกดดันให้ทหารออกจากพื้นที่ในหลายจุดได้มีการตั้งประจำการไว้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณวัดบวรนิเวศวัดตรีทศเทพสนามม้านางเลิ้งหรือที่เขาดินทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะส่งกำลังตำรวจเข้าไปดูแลพื้นที่ทั้งหมดแทนเป็นตำรวจกองหนุน12กองร้อยทำให้กำลังตำรวจในขณะนี้ดูแลในพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน16กองร้อยรัฐสภา8กองร้อยเขาดิน3กองร้อยและบริเวณโดยรอบ5กองร้อยส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้2ถึง3จุดมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นระเบิด M67 ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานแต่ในบางพื้นที่ค่ะอย่างเช่นในส่วนของกรมศุลกากรก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเนื่องจากไม่ใช่สถานที่ในเชิงสัญลักษณ์ทั้งนี้นะคะระหว่างที่กลุ่มคนเสื้อแดงได้มากดดันทหารทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ยังได้มีการแจกยาดมยาหม่องและสติ๊กเกอร์รักในหลวงให้กับผู้ชุมนุมด้วยในขณะที่มีการเดินผ่านบริเวณบ้านสีเสาเทเวศเพื่อเป็นการลดแรงส่วนการไปกดดันทหารให้ออกจากบริเวณอาคารรัฐสภากลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้แยกไป2ทางนะคะคือบริเวณถนนอู่ทองในลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ได้มีการตัดรั้วลวดหนามแล้วก็ยกสิ่งกีดขวางการจราจรออกไปซึ่งพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เป็นตัวแทนในการเจรจาแล้วก็ยินยอมให้นายอลิสมันพงษ์เลืองรองแล้วก็ตัวแทนคนเสื้อแดงเข้าไปในอาคารรัฐสภาและนำรัฐธรรมนูญปี40ไปวางไว้ที่หน้าสภาค่ะจากนั้นก็มีการเผารัฐธรรมนูญปี50นอกจากนี้นะคะกลุ่มคนเสื้อแดงยังได้มีการเดินตรวจสอบในอาคารรัฐสภาเพื่อให้ทหารออกมาซึ่งทหารนั้นก็รับเงื่อนไขจากนั้นผู้ชุมนุมก็ได้เดินทางกลับไปที่เวทีผ่านฟ้าค่ะซึ่งหลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นได้มีการเคลื่อนออกจากบริเวณที่มีการกดดันให้ทหารออกจากพื้นที่นะคะจากภาพที่เห็นก็จะเป็นสิ่งของต่างๆที่อยู่บนถนนที่กลุ่มคนเสื้อแดงมาปักหลักชุมนุมอยู่ชั่วคราวค่ะขณะที่บนเวทีผ่านฟ้านะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังมีแกนนำนะคะที่สลับกันขึ้นกล่าวปาศัยขณะที่คนที่กระจายไปตามจุดต่างๆก็เริ่มทยอยกลับมาที่เวทีผ่านฟ้าแล้วค่ะคุณนิสสาการคะคุณมากค่ะคุณปวีณาค่ะ